แต่ว่าอัปเดตกรณีของเยาวราชก่อนนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันที่6รกรกฎาคมฮคะือมันมีเหตุการณ์ทับซ้อนขึ้นมาในโลกโซเชียลเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งได้มีการไปถ่ายคอนเทนต์ตอนที่เยาวราชไฟไหม้เนี่ยครับน <c oughs> ะก็กลายมาเป็นประเด็นวิพากวิจารณ์เธอฮะว่าโอ้โหเขากําลังเดือดร้อนกัน เจ้าที่กำลังทำงานดูสิฮะแล้วก็ได้มีการอัปเดตแบบยิ้มยิ้มชิวชิวอย่างเงี้ยคือข้างหลังควายควันยังลุกอยู่เลยปรากฏว่าล่าสุดไม่แคล้วฮะก็ได้ออกมาขอโทษครับค่ะนะฮะจากนี้จะคิดไตรตรองก่อนจะลงเนื้อหาหนูอยากจะขอโทษมากๆในการกระทำครั้งนี้นะครับตอนนี้เรื่องเดี๋ยวล่าสุดฮะเราจะเห็นแผนประตุศกรรมแบบนี้นะฮะแผนประตุศกรรมก็คือได้มีการทำคอนเทนต์ก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นขอโทษทีหลังค นะอันนี้เป็นโลกโซเชียลนะครับส่วนเหตุการณ์ที่เยาวราชครับเราก็ได้เห็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นเราจะได้เห็นความช่วยเหลือนะครับรวมไปถึงน้ําจิตน้ําใจของพี่น้องคนไทยด้วยกันแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ครับทุกร้อนของราษฎรอยู่ในพระเนตรพระกันเสมอวันนี้ในแฟนเพจสานักง,งานเขตสัมพันธวงศ์ได้มีการเปิดเผยล่าสุดเลยนะครับนะสำหรับวันที่8กรกฎาคมคนระับ รับบริจาคเฉพาะเงินสดนะครับไม่รับเงินโอนทุกกรณีและไม่มีบัญชีสหรับโอนโปรดระวังมิจฉาชีพแอบแฝงไม่รับสิ่งของของใช้อาหารน้ําดื่มเนื่องจากเพียงพอเพราะว่าโอ้โหน้ำจิตน้ําใจในหลังไลไปเยอะมากครับเนี่ยอันนี้แฟนเพจสํานักงานเขตสัมพันธวงศ์อย่างเป็นทางการเลยนะครับนะเปิดรับเฉพาะเงินสดนะครับถ้าท่านใดประสงค์จะช่วยเนี่ยรบกวน เดินทางไปบริจาคด้วยตนเองที่กองอำนวยการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ที่วัดสัมพันธวงศารามวรวิหารหรือว่าวัดเกาะสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์0805351929คุณประภาพรนะฮะนักพัฒนาชุมชนนะครับนี่อันนี้อัปเดตวันนี้เลยนะครับนะแจ้งย้ำว่าสิ่งของของใช้อาหารน้ำดื่มเพียงพอแล้วครับนะแต่ถ้าอยากจะบริจาคเงินสดไปที่ไปบริจาคด้วยตัวท่านเอง ไม่มีโอนนะนะไม่มีบัญชีรับโอนนะครับแล้วก็วันนี้เจ้าหน้าที่ทหารนะครับนะก็คือกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์กองพันทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ครับวันนี้จัดรถครัวนะเป็นรถครัวสนามครับพร้อมกําลังพลจิตอาสาของหน่วยนะร่วมดําเนินการจัดเตรียมอาหารและแจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงบริการเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับเนี่ยเป็นอาหารกล่องแบบนี้ค่ะ แล้วก็โรงครัวพระราชทานนะครับเนี่ยซึ่งเราเห็นไปตั้งแต่วันแรกเลยนะนะนี่ภาพโรงครัวพระราชทานทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนครับนี่กองทัพภาคที่หนึ่งครับไปช่วยผู้ประสบภัยนะครับมีทั้งอาหารกล่องมื้อกลางวันนะฮะแล้วก็มื้อเย็นแจกจ่ายประชาชนที่รับความเดือดร้อนครับชุมชนตรอกโรคลฮะนี่ ครัวพระราชทานฮะอาหารพระราชทานครับซึ่งตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างท่านองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ชุมชนตรอกโพณนะศูนย์พักชั่วคราววัดสัมพันธวงศ์ หลังจากนั้นท่านองคมนตรีได้ลงตรวจดูพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหม้ด้วยนะครับในโอกาสนี้ก็มีท่านรัฐมนตรีเสริมศักพง์พัน,นิชฮนะ,ะรัฐมนตรีท่องเที่ยวท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะลงพื้นที่นะร่วมคณะนะครับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ประสบภัยอันนี้ตั้งแต่วันที่7กราคมแล้วนะครับนะครับฮะ ความทุกข์ร้อนของราษฎรนี่อยู่ในพระเนตรพระกันตลอดครับน,น,นี่พลพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างท่านองคมนตรีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างนะครับร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยครับค่ะ